de Pak Choi. Pak Choi. Choi Sum. Choi Sum. Thong Ho. Hả? Thong Ho. Thong Ho. Ê, bà không xí cà phổi. อันมีคนบอกว่าเขาไปปลูกบ้านเช้าเดือนเอาไปปลูกแล้วค่ะเปิ้นมากหนาวแล้วจ้ะเด้อใครอยากเห็นหัวกระเทียมป่าพี่น้องนี่ค่ะลักษณะเป็นเล่มแหลมจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเก๋ในวันนี้จะพาไปซื้อผักอะไรเบียงวันนี้อากาศไม่ดีเลยพี่น้องจ้าปกติตรงนั้นสวยๆค่ะพี่น้องมีแต่เมฆวันนี้มีแต่เมฆแต่หมอกคนหน่อยสิพาไปซื้อผักอันนี้เป็นร้านผักฝรั่งพี่น้องผักสดของสดปลาสดเนื้อสดอะไรที่สดมีหมดทุกอย่างแล้วก็มีร้านขนมปังค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะในร้านก็จะมีปลาสดหลายอย่างนะคะเนาะหลายประเทศนำเข้านะคะพี่น้องเนาะมีปลาแซลมอนปลาทุกปลาเท่าค่ะพี่น้องจ๋ามีหลายอย่างก็จะมีเนื้อไก่แบบว่าเนื้อไก่อะไรล่ะพี่น้องสีเหลืองกับสีขาวนะคะส่วนไก่อีกไก่พันกับไก่เนื้อเนาะค่ะพี่น้องเนาะคุณซามี่ก็ได้นี่ค่ะได้เนื้อไก่แบบก็เอิญกุลกีเนาะในนี้ก็จะมีเนื้อหมูสดเนื้อวัวไส้กรอกพวกเนื้อไก่พวกไส้กรอกสดอีกจอยซื้ออะไรนี่มีโคโคนัทปักข้าวนี่ใส่สมุนค่ะคุดเปียนça c'est les oranges taroc vous voyez bien en haut pas moi Italie Italie où est Italie taroc ouais con noi marché non อาหารทะเลพวกนี้ก็ส่วนมากก็จะนำเข้าเหมือนกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาจากโนเวย์มากเนาะค่ะเนาะมาจากประเทศที่ใกล้เนาะเพื่อนบ้านอย่างว่าจะอันนี้มันสตรอเบอรี่จากสเปนอันนี้อาจจะจากสเปนเหมือนกันค่ะสเปนนี่จะร้อนค่ะของนำเข้าเยอะค่ะพี่น้องบลูเบอรี่ผักต่างๆนี่ก็ส่วนมากจากสเปนค่ะช่วงนี้เนาะช่วงนี้ผักฝรั่งเศสไม่ค่อยมีหรอกค่ะพี่น้องหนาวค่ะมีแต่น้ำเข่ามาตลาดหลากหลายสีค่ะพี่น้องค่ะสวยงามค่ะคอนเสิร์ตผักสลัดค่ะกระเทียมอันนี้เป็นข้าวโพดอ่อนนะคะที่เห็นคือมาจากไทยค่ะพี่น้องกับอบนี้แบบนี้กับมีโลหะสีประมาณอันนี้ก็เป็นมาจากสเปนเหมือนกันค่ะส่วนมากเลยมาจากสเปนผักขายบ้านเขาค่ะพี่น้องอะไรคุณจะบีเดชังได้ปักจอยเดปักจอยปักจอยจอยสูงจอยสูงท้องหอมอะท้องหอมท้องหอมเอ๊ะบะฮุมซีกาจอยเอ็นจูเวอร์ล่ะปุ้นปักจอยจูเวอร์ผักอันนี้ผักกาดเอ็นกะหล่ำเจ้าปีไก่หล่ำไก่ลันไก่ลันกะหล่ำเขียวปีจื้อพี่น้องนุ๊กพูดสิพูดข้าวโพดก่อนข้าวโพดก่อนนี่ไทยข้าวโพดนี่ผักสลัดพี่น้องไงคักไงไงปล่อยก่อนส่วนแล้วก็เลยง่ายทายให้เบิ่งกับพี่น้องจ้าอันนี้เป็นคือต้นฟันสิงโตเลยเด้อคือจําต้นอ่อนนั่นแหละค่ะต้นฟันสิงโตอ่อนคล้ายต้นฟันสิงโตมากเลยนี่ใหญ่กว่านี้ค่ะ
ใบก็ขายแค่สีไม่ขายเฉยๆแต่งามผักสลัดงามปานแบบไหนพี่น้องเอ้ยปูจะใช่แม่ถ่ายวิดีโอเต็มรถเลยค่ะได้เลยมั้งคะโอ้ยบุกุบช้อปปิ้งตัวบุกุยฮ่าฮ่าฮ่านี่ค่ะหมู่นี้มันจะเป็นฟาร์มพี่น้องนี่ป้าแกลิกสาวเดือนเดือนสาวเดือนสิพาไปเบิ่งอันกระเทียมป่าเนาะพี่น้องล่ะเป็นฟาร์มสวยค่ะตอนนี้เขาจะกำลังใส่ปุ๋ยขี้วัวค่ะนี่เป็นฟาร์มสวยค่ะมาค่ะเดี๋ยวหน้าไม่หน้าดอกไม้พี่น้องจ๋าสวยตรงเนี้ยเขาก็จะปล่อยวัวปล่อยงัวปล่อยหยังเนาะพี่น้องเนาะเดือนสาวเดือนสิพาไปเบิ่งกระเทียมป่านี่ค่ะคุณสามีกับลูกพามาตรงนั้นตรงที่สาวเดินนั่งทำคลิปค่ะนั่งทำคลิปตรงนั้นค่ะกับกาดแดดกำลังออกพี่น้องเมื่อกี้ไม่มีแดดเลยไปค่ะสาวเดินจะพาไปดูกระเทียมป่าพี่น้องตรงนั้นค่ะอุ้ยนกล่ะพี่น้องขึ้นแล้วค่ะแต่ว่ายังน้อยอยู่ค่ะนี่ขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วกระเทียมป่าอันนี้ใบบู๊ใบใหญ่แล้วขึ้นแล้วค่ะขึ้นเต็มเลยค่ะนี่เห็นมั้ยค่ะอีกอาทิตย์2อาทิตย์พี่น้องโตเต็มที่เลยค่ะป้าขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วเอ้ยค่ะป้ากระเทียมเจ้าเดี๋ยวนี้มันจะมีหัวอยู่ข้างล่างค่ะนี่แล้วก็จะขึ้นมาทุกๆปีให้เรากินค่ะนี่ค่ะกระเทียมป่าขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะแต่ยังไม่เก็บเด้อค่ะเด้อเพราะว่ายังเล็กอยู่เลยค่ะเนี่ยค่ะกระเทียมป่าขึ้นแล้วค่ะยังไม่โตหม่องตูกับสีใหญ่หม่องใหญ่กับสีมีอยู่ค่ะแต่ว่าบ่มีเวลาพี่น้องอุตส่าห์คุณสามีถาป้าละขึ้นแล้วกระเทียมป่าค่อยขึ้นแล้วพี่น้องโอ้ยหอมมันกระเทียมเลยจ้ะหอมมันกระเทียมดีใจจ้ะโอ้ยแม่นหมดเลยค่ะอยากเก็บดิพี่น้องให้ค่อยเก็บบ่ฮึเก็บออกกันนะจักหน่อยแต่ว่าเก็บบ่มีอันมีดงัดขนาดข่อยเก็บก็ดูข่อยสิเอาไปกินกับส้มตำเว้ยเดี๋ยวพี่น้องเด้อสาวเดือนสิเก็บเอาไม่เยอะหรอกนี่ค่ะถ้าเด็ดอย่างนี้ก็จะได้หัวเขาไว้ข้างล่างค่ะพี่น้องค่ะอันมีคนบอกว่าเขาเอาไปปลูกบ้านสาวเดือนเอาไปปลูกแล้วค่ะเพิ่นมากหนาวได้จ้ะเด้อช่วงนี้ก็หนาวอากาศประมาณ1องศาก็โอ้ยพี่น้องจ้ะบ่เดี๋ยวมีดมาเสียดายแท้ค่ะจะไปกินอยากได้เนาะอยากได้เอาจักหน่อยพี่น้องจ๋าอึบเอาจักหน่อยเนาะเอาไปกินอย่ามันแซ่บโอ้นี่นะค่ะนี่ค่ะคอยบ่ได้ตั้งใจมาเอาเด้อพี่น้องขออภัยถ้าได้มีดมาสิดีค่ะนี่จะได้มีดมาเอานางจะดีเพราะว่าเดี๋ยวตัดนางนี้ใช่ไหมคะเราก็ได้ลำต้นนางด้วยนี่ค่ะโอ้ยใหญ่แล้วค่ะขึ้นแล้วมาเที่ยวก่อนยังไม่ขึ้นค่ะเที่ยวนี้ขึ้นแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งเบิ่งอีกค่ะมันขึ้นเป็นบางอันด้วยจ้ะนี่ค่ะเจ้าเดือนจะเอาไปกินกับส้มตำจะมาแสบมานัวเอ้ยนี่ค่ะเอาไปแกงใส่หน่อไม้เออเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อเมนูหน่อไม้
ฝรั่งบางคนเขาจะเอาพวกเป็นเอาแต่ใบค่ะถ้าจะหวานหวานเด้อจ้ะเด้อลำต้นมองนี่นั่งหวานค่ะดีใจจ้านี่แหละจ้ะชีวิตคนอยู่ต่างแดนหาอยู่หากินคอยเป็นคนมักหาอยู่หากินพี่น้องขออภัยตาลายเดี๋ยวถ้าได้มีดมาเดี๋ยวจะพามาเอานะคะจะพามาเก็บกระเทียมจ้ะเก็บไปไว้แต่กินนะพี่น้องเก็บไปไว้แต่กินแต่ของนี่แหละเอาไปขั้นสมค่ะขั้นสมผักเดี๋ยวสิพามาเก็บไปขั้นสมผักแล้วก็มากินบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตเก็บด้วยจ้ะเด้อเมื่อนึงถือกล้องขากล้องก็บ่ได้มาด้วยจ้ะเด้อไปเอางอนี้ไปแล้วสิตายเบิ่งบรรยากาศป่ากระเทียมข่อยว่ามันเป็นยังไงขอไปบ่ได้ตั้งใจมาเอาเธอนี่ค่ะเบิ่งบรรยากาศงามไหมนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะบริเวณนี่แมนเบิดเลยค่ะมองนี่จะเป็นหน้าผาค่ะน้ำตกมาลงเป็นหน้าผาไปสิมันก็จะชุ่มชื่นซุ่มมือค่อยซุ่มบัดนี้มันก็เกิดกระเทียมเพิ่นมักซุ่มๆดอกค่ะซุ่มๆเย็นๆหนาวๆนี่ค่ะตรงนั้นก็จะเป็นนี่แหละค่ะวิวนี่ค่ะตรงนี้จะเขียวหมดเลยค่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงน่ะแมนเบิร์ดได้แล้วค่ะนี่ลาบเป็นน้ำถนนนี่ไปจ่ายไปเก็บขอขออนุญาตเก็บก่อนหัวค่อยถ่านหมวดหน้าสิพามาเก็บดีๆเอาตะกาเอามีดมานำกับพี่น้องจ้ะใครอยากเห็นหัวกระเทียมปลาพี่น้องนี่ค่ะลักษณะเป็นแหลมๆเจ้านี่ค่ะเอาไปปลูกค่ะแบบนี้สะเดินจะไปปลูกอยู่ค่ะเห็นป่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะหัวบ่ใหญ่ค่ะ